อร่อยไหมเกิดคะขึ้นได้อย่างไรแล้วก็ที่ดื่มกับที่มาอย่างไรถึงได้มาถึงจุดนี้นะคะก็ส่วนของเราดำเนินการมาแต่ปีพ.ศ. 2558ค่ะท่านคณะกรรมการคะแล้วก็แนวคิดที่ทำไมถึงได้เริ่มทำเกษตรอินทรีย์นะคะเพราะจุดมุ่งหมายเดียวกันค่ะคือต้องการทำเกษตรที่ปลอดภัยกับตัวเองและครอบครัวก่อนนะคะนี่ก็อินทรีย์นะเนี่ยพ่ออยากได้อาหารที่ปลอดภัยให้กับคนที่เรารักนะคะเพราะว่าเรามาเห็นตัวสภาพแวดล้อมหรือว่าพื้นที่หนองบัวลำภูส่วนมากแล้วจะเป็นเคมีค่อนข้างเยอะนะคะเราก็เลยดีเนี่ยคิดว่าเราจะทำยังไงให้สวนของเราเป็นสวนที่มีอากาศดีอาหารปลอดภัยแล้วก็เป็นที่ชื่นชมแล้วก็มีความสุขกับคนที่มาเยี่ยมเยือนนะคะซึ่งการดำเนินงานมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะมันก็มีทั้งปัญหาและอุปสรรคแล้วก็สิ่งต่างๆที่เราฝ่าฟันมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ทั้งแรงใจนะคะกำลังใจแล้วก็ผู้สนับสนุนทั้งพี่เลี้ยงทั้งสำนักเกษตรอำเภอนะคะเกษตรจังหวัดนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะคะก็ให้ความร่วมมือแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงเป็นอย่างดีนะคะท่านกรรมการแล้วก็จะบอกว่าเครือข่ายเราที่รวมตัวกันมาในวันนี้นะคะเพราะมีหัวใจอินทรีย์เหมือนกันค่ะแล้วก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คืออยากจะทำเกษตร